น่ารักจริงๆเลยครับสวยงามอันนี้ยังถ่ายรูปอยู่เลยค่ะยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับอยู่ตรงบริเวณนี้ครับเริ่มที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเริ่มที่200แหละอ๋อ200แล้วเด็กนะครับเด็กร้อยเดียวเป็นชั่วโมงจำกัดชั่วโมงประมาณนี้ไหมทั้งวันนะพี่อ๋อทั้งวันโอ้ดีมากเลยสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพาพี่ๆออกนอกพื้นที่นะครับจากที่เคยอยู่กรุงเทพวันนี้พามาที่อยุธยาครับพามาชมบรรยากาศชุดไทยสวยๆเลยนะครับวันนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากผมมาที่นี่หลายครั้งเลยแต่ไม่เคยมาถ่ายนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะมีเพื่อนบ้านเราด้วยชาวเวียดนามก็เยอะเลยนะครับบรรยากาศสวยๆเลยทางนู้นนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปชมกันโอ้โหสวยจริงๆครับชาวต่างชาติก็สวยงามมากแล้วต้องซื้อบัตรเข้าชมก่อนหรือเปล่าน้อนะสวยเลยครับโอ้โหชุดไทยสวยๆทั้งนั้นเลยมีเพื่อนบ้านชาวเมียนมาเราก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับโอ้มีอยู่ทุกที่เลยนะครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับตอนนี้4 โมงนะฮะสุดยอดเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในนะขอซื้อตั๋วก่อนครับตอนนี้คนไทย10 บาทเองเป็นค่าบำรุงสถานที่นะครับเดี๋ยวพาไปด้านในนะครับโอ้พี่ๆครับมีเนี่ยครับชาวเมียนมานะครับโอ้ไม่เคยได้มาถ่ายที่นี่นะครับวันนี้ครั้งแรกเลยสวยมากครับโอ้สวยงามจริงๆครับโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจมากเลยนะครับน้องๆสวมยุทธไทยพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้มาอยุธยาครับเมืองเก่าของเรานี่เลยครับนี่ชาวต่างชาติกำลังยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยู่และถ่ายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเนี่ยครับน่ารักมากเลยครับว้าวน่ารักจริงๆเลยครับสวยงามว้าวดูสิครับน่ารักมากเลยโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอภาพสวยงามแบบนี้ว้าวนู่นน่ะตรงสนามหญ้าตรงนู้นก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่ครับนี่แรงงานชาวเมียนมานะโอ้สุดยอดเลยสวยงามพี่ครับพี่ๆครับผมพาเปลี่ยนมาบรรยากาศแบบนี้นะโอ้โหชาวต่างชาติชอบมากเลยชุดไทยไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณหรือมาที่นี่ครับมาที่วัดชัยพัฒนาวัดชัยวัฒนารามนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆด้วยสวยมากเลยครับบรรยากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะ4 โมงเนี่ยบรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสสดใสเลยสวยๆเลยครับยิ้มหน่อย
น่ารักมากเลยเย้โอ้ฝรั่งก็น่ารักครับดูสิครับฝรั่งน่ารักแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ชาวเมียนมาก็น่ารักครับให้ถ่ายรูปกันดูสิครับน่ารักทุกคนเลยอ่ะไปแล้วขึ้นไปด้านบนแค่นี้ยังถ่ายรูปอยู่เลยครับยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับอยู่ตรงบริเวณนี้ครับสวยงามมากเลยครับโอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยครับชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยว้าวมาครั้งแรกครับพี่ๆครับไม่คิดว่าจะบรรยากาศดีขนาดนี้ไม่คิดว่าจะสวยงามขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนี่ยเพื่อนบ้านเราที่มาทำงานที่ประเทศไทยก็เยอะนะครับก็ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆผมเคยถ่ายที่วัดอรุณนะฮะวันนี้มาถ่ายที่อยุธยาครับก็เปลี่ยนบรรยากาศกันไปที่นี่ก็ชาวต่างชาติเยอะครับเป็นโบราณสถานด้วยนี่บรรยากาศริมน้ำนะครับสวยๆเลยครับช่วงเวลาเย็นๆวัดโบราณสถานเก่าแก่ของเรามีความสวยงามของชุดไทยเข้ามาประกอบด้วยโอ้เข้ากับบรรยากาศมากๆเลยครับพี่ๆสวยงามจริงๆนะครับชาวต่างชาติเยอะพี่เห็นแรงงานชาวเมียนมานะครับเต็มไปหมดเลยทางนู้นก็เยอะนะครับอยู่ด้านในเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่ก็มีพี่ๆช่างภาพนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็พาไปถ่ายตามจุดต่างๆผมยังไม่เคยมาที่นี่นะเลยไม่รู้ว่าจุดไหนที่เขานิยมไปถ่ายรูปกันบ้างแต่เห็นมีแทบทุกจุดแล้วครับแรงงานชาวเมียนมาเยอะมากครับที่นี่นู่นนะครับฉากหลังริมโน้นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีเขื่อนกั้นอยู่เพราะว่าน้ำกำลังลงมาตอนนี้ภาคเหนือกำลังน้ำท่วมอยู่นะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมอยู่มีผนังกั้นน้ำนะผนังกั้นน้ำอยู่ว้าวสวยมากเลยพาขึ้นมาด้านบนนะครับด้านบนนี้มีหลายจุดเลยครับที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปกันอยู่สวยมากนะครับจุดไทยนะครับมีเสน่ห์ทุกที่เลยมุมถ่ายรูปที่สวยมีเยอะเลยครับชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะเมื่อกี้น่ารักมากทักทายกันอยู่เมื่อสักครู่เองครับวัดชัยวัฒนารามครับ
มุมถ่ายรูปสวยๆนะครับคนจีนก็มาด้วยนะบางส่วนมีการเตรียมนะครับเตรียมพร้อมสำหรับป้องกันน้ำท่วมนะเห็นมีการเตรียมอุปกรณ์มาครับเผื่อมีน้ำขึ้นนะปกติทุกปีที่นี่นะครับวัดชัยวัฒนารามน้ำจะท่วมนะฮะเพราะว่าติดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทางนู้นนะครับนักท่องเที่ยวที่เห็นในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่านะครับเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับมาสวมชุดไทยสวยๆถ่ายรูปกันก็จะมีชาวจีนชาวเกาหลีอยู่ปะปายก็จะมีฝรั่งด้วยนะที่เห็นถ่ายรูปอยู่เมื่อกี้ขอนักท่องเที่ยวพม่ามีมนต์เสน่ห์ถ่ายรูปครับคึกคักเลยขอมาแรงงานเมียนมาเกิดจัดให้ครับถ่ายรูปกันอย่างสวยงามครับวัดชัยวัฒนารามผมเสียค่าบัตรเข้าชม10บาทครับเรียกว่าถูกมากเป็นค่าบำรุงสถานที่ส่วนชาวต่างชาตินี่ผมไม่แน่ใจว่าเสียเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตด้วยสวยงามครับเข้ามาเห็นความงดงามของชุดไทยที่นักท่องเที่ยวได้สวมใส่กันแล้วก็ถ่ายรูปบรรยากาศดีมากครับมีชาวเมียนมานะครับใส่ชุดไทยสวยมากันประมาณ3คันรถครับจอดกันอยู่ด้านหน้าช่วงเย็นๆคึกคักครับวัดชัยวัฒนารามปิด 18:30 นะครับบรรยากาศเย็นๆอากาศดีเลยทีเดียวที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เป็นแรงงานชาวเมียนมาทั้งนั้นเลยนะครับมากัน3รถบัสเต็มๆเลยครับแล้วก็มารอเพื่อนๆสวมชุดไทยถ่ายรูปกันตรงบริเวณริมเขื่อนนะครับสวยๆเลยนะท่องเที่ยวนะยังหามุมถ่ายรูปกันอย่างดีเยี่ยมเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับมองไปฝั่งวัดชัยวัฒนารามนะครับโอ้สวยมากนะฮะนักท่องเที่ยวบอกเลยว่ามาครั้งแรกประทับใจมากๆครับผมประทับใจสุดๆครับเห็นความสวยงามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสวมชุดไทยถ่ายรูปกันอย่างคึกคักเลยครับบรรยากาศดีนะช่วงเย็นๆนะครับนี่คือบรรยากาศสวยๆนะครับของชัยวัดชัยวัฒนารามนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมพามาชมบรรยากาศที่สวยแบบนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับโอ้สวยมากครับสวยมากๆเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ด้านหน้านี้เป็นกลุ่มคนไทยที่พาเด็กๆพาครอบครัวนะครับมาถ่ายรูปสวมชุดไทยสวยมากครับเดี๋ยวไปขอถ่ายรูปกันครับเห็นแล้วน่ารักมากเลยเหมือนเดิมขอบคุณ